ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะมาดูภาพตลาดก่อนนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้นะคะยังคงเดินหน้าขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใกล้ถึงจุดสำคัญนะคะก็คือพยายามเทส1,200เมื่อวานยังไม่ผ่านนะคะวันนี้เนี่ยดูแล้วก็คิดว่ามีโอกาสจะทะลุขึ้นไปได้นะคะแต่เราก็มองแนวต้านไว้ประมาณแค่ประมาณ1,213จุดนะคะก็คิดว่าไม่น่าไกลนักนะคะเพราะว่าการปรับขึ้นมาตลอด 5-6 วันเนี่ยยังไม่ได้พักสักเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็ตัว modify เนี่ยเริ่มเข้ามาสู่เขต overbought แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีแรงขายเกิดขึ้นบ้างนะคะก็การปรับฐานนะคะถ้าเกิดมีการปรับฐานก็คิดว่าน่าจะเป็นการลงมาหา EMA 5วันนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณ1180ได้นะคะก็ส่วนแนวต้านย่อยเนี่ยจะอยู่ที่1188นะคะ stock view นะคะตัวแรกจะเป็นตัว TUF นะคะตัว volume ที่เพิ่มขึ้นตลอด 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบวกกับการฟื้นตัวของ MACD ที่กลับมายืนเหนือ Zero Line แล้วก็ Signal Line ได้นะคะทำให้คิดว่ามีโอกาสจะทดสอบไฮเดิมที่78บาทนะคะแนวรับจะอยู่ที่73บาท75ถึง73นะคะแล้วก็คัทลอสที่72บาทค่ะ ถัดมาเป็นตัว BCP นะคะก็ดูจากกราฟแล้วเมื่อวานก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเป็นการฟื้นกลับมาพร้อมๆกับราคานะคะยืนเหนือ EMA ทุกเส้นได้นะคะก็อย่างน้อยก็น่าจะได้ทดสอบแนวต้านบริเวณยอดก่อนหน้านะคะที่24บาท20ถึง24บาท50นะคะรับเนี่ยจะอยู่แถวๆ23บาทนะคะ23บาท10สตางค์แล้วก็คัทลอสที่22.90ค่ะถัดมาเป็นตัว Dtac นะคะจะเห็นว่า MACD เนี่ยตัดเหนือ Signal Line ขึ้นมาได้แล้วนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยมาปิดเหนือ EMA ทุกเส้นแล้วก็ถ้าหากว่ามาดูกรอบ Trend Line ดาว Trend Line ที่ลากลงมาตั้งแต่ช่วง 3-4 เดือนก่อนนะคะจะเห็นว่าอยู่บริเวณแนวต้านกรอบบนของ Trend Line พอดีนะคะเราก็คิดว่าน่าจะมีการทะลุขึ้นมาได้แล้วก็มีโอกาสกลับสู่ขาขึ้นอีกครั้งโดยมองแนวต้านแรกไว้ประมาณ78ถึง78บาท75สตางค์นะคะรับจะอยู่ที่75บาท50ถึง74บาท75แล้วก็คัทลอสที่74ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นโกลบอลนะคะเมื่อวานก็ดีดตัวขึ้นมาแรงทีเดียวนะคะจนกระทั่งปิดที่ไฮของวันด้วยวอลุ่มค่อนข้างหนาแน่นนะคะเครื่องมือทุกตัวนะคะให้สัญญาณทางบวกนะคะแล้วก็ราคาที่ประมาณ1เดือนนี้เพิ่งฟื้นตัวขึ้นมาจากกรอบดาวเทนได้นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสไปต่อโดยมองแนวต้านถัดไปนะคะที่12.50 รับ 11.50 แล้วก็คัทลอสที่11ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ